เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะไม่ใช่ใครที่ไหนเช่นเคยนะครับและตรงนี้ครับวันนี้จะมาแนะนำไอเทมอีก1ชิ้นนะครับไอเทมชนิดนี้ก็คือ อันไหนวะไอเทมอันนี้ก็คือนี่ครับไหนอ่ะนี่ครับนี่ครับบัตรนะฮะบัตรจับมือนะครับบัตรจับมือ BNK นั่นเองฮะมันคือบัตรจับมือของเหล่าซุปเปอร์สตาร์ในเมืองนี้นะครับก็เหมือน BNK บ้านเราที่เขาต้องซื้อบัตรราคาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะ350หรือเปล่าไปจับมือกับ BNK 8วินาทีครับนี่ฮะในเกมนี้ก็มีเช่นกันครับนี่คือบัตรที่เราสามารถไปจับมือนะโอเคฮะจับตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ตรงด้านซ้ายของเมืองครับนี่ฮะเดินมาตรงนี้เห็นไหมฮะในแผนที่มินิแมปจะมีคนเยอะๆครับนี่ฮะและตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดที่เขามายืนจับมือกันซึ่งเอ้ยทำไมวันนี้มีคนต่อคิวต้องต่อคิวด้วยเหรอวันก่อนผมมามันเข้าได้เลยฮะแทรกได้ไหมเอาละเดี๋ยวเรามาจับมือกันตรงนี้ครับกดเข้าไปเป็นยังไงจับไม่ได้เหรอได้ไหมเราต้องคุยกับใครอ่ะปกติมันมาคุยกับผู้หญิงแล้วมันจับได้เลยมาวันนี้คิวเต็มเหรอเฮ้ยเราไม่ได้ดิต้องจับดิออกมาแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วคุยกับอ้วนเฮ้ยปกติผมมาแล้วมันแบบไม่มีคิวต่อเยอะขนาดนี้นะมาแล้วจับได้เลยนี่ครับวงนี้ก็ชื่อ AKZ ครับ48เอ้าแล้วทำไมวันนี้จะทำคลิปแล้วมันถึงจับมือเฮ้ยเอ้ยไม่ให้จับมือได้ไงอ่ะทำไมอ่ะขอแทรกมั่งเลยอะไรอ่ะไม่ให้จับมืออ่ะคือไม่ให้จับมือทำไมอ่ะอ๋อนี่ครับมันต้องคุยกับผู้หญิงที่ในมินิแมปเห็นไหมในมินิแมปจะเป็นจุดสีฟ้าครับในมินิแมปจะเป็นจุดสีฟ้าเราต้องไปคุยกับคนที่เป็นจุดสีฟ้าครับเราถึงจะใช้บัตรได้ครับอาร์ลาสได้แล้วครับนี่ฮะ1ใบครับตอนนี้เรามี11ใบครับเดี๋ยวเราลองมาจับดูกันสักหน่อยแล้วกันว่าจะได้อะไรหรือเปล่าครับนี่แหละกดใช้ครับบัตร BNK สวัสดีค่ะฉันมอบ8วิให้คุณนะคะเอามาทำได้ไหมได้อะไรป่ะเงียบไม่ได้อะไรเอาอีกไปรอบได้ไหมคือครับน้องเชอปางครับพี่กำลังทำคลิปอยู่ครับน้องเชอปางน้องเชอปางให้ของพี่เหมียวโชว์ในคลิปหน่อยได้ไหมครับว่าจะได้อะไรครับเชอปางอยากได้ของหรือพี่เหมียวทำเสียงหน้าตกไปเงียบอะไรอ่ะไม่เชอปางงกอ่ะเชอปางนัมเบอร์48ของคามิเดสเชอปางเหลือ9ใบแล้วเชอปางอุ้ยนี่ใบละ350นี่8วิไม่ได้อะไรเลยเหรอปังนะเอาเลยสุโกยเนี่ยนี่ไงสุโกยแล้วคัมมาริมัสเฮ้ยได้อะไรไม่รู้นี่ฮะว้าวนี่ครับของดีนี่เราได้บัตรเอาไว้เป็นจับฉลากครับจับฉลากในร้านค้าครับเพื่อเอาไว้แลกเอาไว้ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวตัดไปให้ดูอันนึงแล้วกันว่าบัตรนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรนะฮะโอเคครับจบครับเราได้บัตรมา1ใบครับเป็นบัตรจับฉลากครับเดี๋ยวยังไงบัตรจับฉลากใช้ยังไงเดี๋ยวผมไปทำคลิปอีกอันนึงสอนใช้บัตรแล้วกันนะฮะยังไงคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกับบัตรจับฉลากแล้วกันครับบ๊ายบายนะครับทุกคนLa la 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 la